ถนอมอาหารแบบเดิมด้วยการตากแห้งวัตถุดิบต้องเผชิญกับฝุ่นละอองเชื้อโรคหลากหลายอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแถวบ้านนอกเรามันมีฝุ่นเยอะมีพวกแมลงวันพวกอะไรตอมเยอะแยะอะค่ะแมลงวันอะไรเงี้ยเราก็กลัวมันเชื้อโรคปัจจุบันเกษตรกรหมดกังวลในสิ่งเหล่านั้นเมื่อนวัตกรรมตู้อบแห้งอีซิกมาพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกขึ้นในการแปรรูปอาหารด้วยระบบป้องกันพาหะนำโรคด้วยสแตนเลสและมีเรือนกระจกปกปิดมิดชิดช่วยให้เกษตรกรมั่นใจในสินค้าก่อนส่งขายให้กับผู้บริโภคก็เห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราป้องกันแมลงวันได้ด้วยแล้วก็ฝุ่นพวกฝุ่นพวกอะไรก็เข้าไม่ได้ค่ะก็มีความปลอดภัยในเรื่องของเราบริโภคด้วยค่ะตู้อบแห้งอีซิกมาพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบขึ้นด้วยโลหะสแตนเลสเป็นหลักปราศจากสนิมจึงไม่เจือปนกับอาหารเมื่อเกษตรกรนำวัตถุดิบมาตากแห้งเครื่องอบแห้งอีซิกมาพลังงานแสงอาทิตย์มีตะแกรงป้องกันแมลงหนูนกผนังห่อหุ้มมิดชิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันสนิมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอากาศบ้านเราก็คืออากาศสะอาดแต่เดี๋ยวนี้ไม่สะอาดและที่สำคัญที่สุดนกหนูแมลงวันที่ฝุ่นแล้วก็มาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้ทำตู้อบแห้งอีซิกมาพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ขึ้นมานอกจากนั้นเกษตรกรไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องฟ้าฝนเนื่องจากวัสดุที่ใช้รับแสงทำด้วยกระจกน้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่ภายในได้หรือเมื่ออากาศเย็นการตากแห้งอาจมีปัญหาเรื่องเชื้อราวัตถุดิบอยู่ได้ไม่นานสิ่งเหล่านี้จะถูกกำจัดไปเมื่อเกษตรกรใช้เครื่องอบแห้งอีซิกมาพลังงานแสงอาทิตย์พัดลมเนี่ยทำหน้าที่ดึงความชื้นเมื่อแสงแดดเนี่ยวิ่งกระทบเข้าที่โซลาร์เซลล์เขาจะผลิตไฟฟ้าออกมาเป็น12โวลต์นะซึ่งเรามีการคำนวณว่าใช้พัดลมรอบตักนะแล้วค่อยดึงความชื้นออกนะก็สรุปได้ว่าความชื้นเวลามันลอยขึ้นบนเนี่ยนะฮะถูกพัดลมดึงออกคือไม่ค้างตามมุมขอบกระจกให้เกิดเป็นเชื้อราเกิดเป็นดุงดวงนี่ฮะนี่คือหลักการทำงานก็สรุปได้ว่าแห้งเร็วกว่าปกติและก็สะอาดปลอดภัยครับที่สุดของนวัตกรรมการอบแห้งจะทำให้สินค้าคุณไม่มีปัญหากวนใจเรื่องเชื้อโรคสะอาดถูกหลักอนามัย